เล่มแรกจะพาไปเปิดหูเปิดตากันที่ประเทศเกาหลีเหนือฟังไม่ผิดค่ะเกาหลีเหนือจริงๆกับหนังสือที่มีชื่อว่าไม่มีอะไรในเกาหลีเหนือไม่มีในที่นี้คือไม่มีอะไรที่แปลกไปจากประเทศอื่นๆแม้ว่าเราจะเคยได้ยินแต่เรื่องของท่านผู้นำที่รักการปกครองสุดโหดร้ายการครอบงำผู้คนด้วยความคิดแต่หนังสือเล่มนี้จะพาไปดูเกาหลีเหนือในอีกหลายๆแง่มุมผ่านสายตาช่างสังเกตของมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างจุ้ยกุนธิดารุ่งเรืองเกียรติที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอลงในบันทึก200กว่าหน้าเล่มนี้จุ้ยเล่าให้ฟังถึงชีวิตประจำวันของผู้คนที่นั่นกินอะไรอดอยากจริงหรือไม่ทำงานอะไรเดินทางอย่างไรแต่งตัวยังไงมีแฟชั่นนิสต้าไหมฟังดนตรีแบบไหนวันหยุดคนเกาหลีไปเที่ยวไหนกันทุกสิ่งที่คนภายนอกสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในประเทศนี้รวมไปถึงถ้าอยากไปเที่ยวบ้างล่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรพกอะไรไปได้บ้างมีวิธีเข้าประเทศนี้อย่างไรอันตรายไหมกล้องล่ะพกไปได้ไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรที่สำคัญเรื่องของกินของอร่อยไปถึงแล้วต้องกินอะไรบ้างมาลองเปิดใจให้เกาหลีเหนือผ่านหนังสือเล่มนี้กันนะคะเชื่อว่าถ้าได้อ่านจนจบทริปต่อไปของคุณอาจมีประเทศนี้อยู่ในลิสต์ด้วยก็ได้